ทนายนิด้าเปิณดเอเดกสาชรที่บสอกถาคนิีดตถำรวึจนงครยบาาลย่ากลางไอจีบุ๋มปนัดดาโพสต์ถามทำแฟนๆแห่กดถูกใจความคิดถึงมันห้ามกันไม่ไหวจริงๆซุปตาอย่างณเดชน์คูกิมิยะจึงต้องขอลงภาพคู่กับหวานใจสาวยาย่าอุรัสยาเพื่อให้คลายลงนิดนึงก็ยังดีเนื่องจากพักหลังมานี้ทั้งคู่นั้นไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันเพราะต่างก็ต้องทำงานของตัวเองแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้โดยล่าสุดณเดชน์ได้เขียนแคปชั่นสุดหวานไว้ว่า Just Thinking aboutโดสถามวิจอยจากนั้นยาย่าก็เข้ามาคอมเมนต์คิดถึงเขาหรอครับแบบซึ่งทางณเดชน์ก็รีบตอบกลับทันทีว่ามากมากกับโบทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับ NYต่างฟินและอดหมั่นไส้ในความหวานของคู่นี้ที่ทวีขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างบุ๋มปนัดดาที่ถึงกับต้องขอแคปข้อความดังกล่าวมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นคำถามแทนใจทุกคนไว้ว่าเขาไม่มีไลน์คุยกันเหรอครับแบบโอ้ยหญิงนี้อย่างฉันสลบสามตลบงานนี้ทำเอาแฟนๆต้องรีบเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆเลยทีเดียวช็อตกรี๊ดณเดชน์บรรจงหอมแก้มยาย่ากลางงานกาล่าพรีเมียร์ไอ้คนหล่อลวงณเดชน์โผล่โหนกระแสเผยเรื่องแต่งยาย่าเปิดจุดเริ่มต้นจีบแบบหวานหยดThank you.